กล้าหาญคำสั้นๆแต่ต้องให้ความหมายที่ลึกแล้วก็กว้างใหญ่เข้มข้นคนเราถ้ามีแต่ความกลัวก็ทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้กลัวไปเสียหมดเพราะฉะนั้นต้องกล้าหาญแต่กล้าหาญต้องกล้าหาญอย่างเด็ดเดี่ยวแล้ว ก็ต้องมีธรรมประจำใจอย่ากล้าหาญแบบบ้าบินไรเหตุไรผลเรากล้าหาญที่จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกว่างามกว่าให้ผลประโยชน์มากกว่าใช้เวลาน้อยกว่าเพราะนั้นเรื่องกล้าหาญก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าจะสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตนี้เราต้องกล้าหาญกล้าหาญที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะเหนื่อยยากลำบากพร้อมจะสู้พร้อมจะบากบั่นพร้อมจะมุ่งมั่นพร้อมจะทุ่มเทชีวิตและจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าทรงกล้าหาญที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไว้ข้างหลังด้วยมุ่งมั่นแสวงหาทางพ้นทุกข์หรือพระสัมมาสัมโพธิญาณไปโดยวิถีแห่งชีวิตสมัยนั้นก็ต้องไปเดี่ยวเข้าดงพงไพรไปป่าหาครูบาอาจารย์อยู่ถ้ำอยู่ที่เปลี่ยวก็สู้ไปเมื่อไม่พบจากครูบาอาจารย์ก็กล้าหาญที่จะฝึกฝนตนเองในที่สุดก็ได้พบทางพ้นทุกข์พบพระสัมมาสัมโพธิญาณประสบความสำเร็จเราทำอะไรก็ทำให้จริงก็สำเร็จได้อย่างนั้นแหละ